สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะที่มา subscribe ในช่องช่องมอนอมรรัตน์นะคะ YouTube นะคะแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะทุกคนก็โอเคคลิปนี้นะคะมอนจะมาทำ20 facts about me นะคะก็ทำความรู้จักกับมอนมากขึ้นนะคะทุกคนในคลิปนี้แล้วค่ะทุกคนโอเคมาข้อที่1เลยชื่อมอนนะคะชื่อจริงอะมอนรัตน์นะคะทุกคนมอนเป็นคนขอนแก่นนะคะทุกคนถ้าใครอยู่ขอนแก่นก็ทักได้นะคะข้อที่3นะคะมอนเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบอากาศหนาวนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ทำไมได้มาอยู่เมืองนอกก็ไม่รู้ข้อที่4นะคะเป็นคนที่แบบว่าชอบกินส้มตำมากนะคะทุกคนก็จะแบบว่าเช้าเย็นเลยนะบางวันหรือบางทีดึกๆนะคะก็ชอบมากนะคะทุกคนมาทำ YouTube ได้ยังไงนะคะก็ประเด็นหลักเลยก็คือว่าเห็นเขาบอกว่าทำเราได้ตังค์นะคะทุกคนก็นั่นแหละแต่เป็นคนที่ชอบแบบชอบเที่ยวชอบแบบว่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นคนชอบหารายได้นะคะขายของออนไลน์ด้วยการที่มาทำคลิปนี้ก็คือเหมือนกับว่าคนเห็นตัวตนเรามากขึ้นสามารถไว้ใจเราได้นะคะต่อมาข้อมอนทำงานอะไรในออสเตรเลียนะคะโอเคประสบการณ์ทำงานตั้งแต่มาอยู่ออสเตรเลียเลยนะคะทุกคนแรกๆเลยนะคะมอนก็ไปแจกใบปลิวนะคะทุกคนแจกใบปลิวตามร้านนวดเนาะก็คือไปยืนหน้าร้านนวดยืนหน้าถนนนะแล้วก็แจกใบปลิวนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำความสะอาดนะคะตามบ้านฝรั่งเนาะก็ภาษาเราไม่ได้นะคะเราก็ต้องทำแบบงานแรงงานนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็ไปเสิร์ฟร้านอาหารอิตาลีนะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีฝากงานให้ไปทำความสะอาดที่โรงพยาบาล นะคะก็เลยแบบพอมีเงินสักประมาณก้อนหนึ่งก็เลยออกนะคะทุกคนเนื่องด้วยว่ามีปัญหากับสามีก็เลยว่าจะกลับไปอยู่ไทยนะคะแต่ก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรเมืองไทยนะคะก็เลยอยู่ที่นี่ต่อนะคะทุกคนก็นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำงานแบบซักผ้าซักรีดนะคะทุกคนทำงานซักรีดแล้วก็ช่วงโควิดเนาะก็เลยมองหารายได้เสริมนะคะทุกคนเนื่องด้วยว่ารายได้ค่อนข้างที่จะแบบน้อยนะคะก็เลยมาขายของออนไลน์นะคะทุกคนตอนแรกก็เริ่มขายแบบพวกกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะเพราะก็เริ่มใช้เนาะเริ่มติดหรูนะคะทุกคนก็เริ่มใช้กระเป๋าแบรนด์เนมแล้วหลังจากนั้นก็สามีไม่ค่อยสนับสนุนนะคะก็คือแบบไม่ชอบให้เมียติดหรูนะคะทุกคนก็เลยมอนก็เลยแบบทยอยขายเรื่อยๆตอนนั้นก็ทำควบคู่ไปขายหวยขายกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็ขายทองด้วยนะคะทุกคนก็คือซื้อทองไทยมาขายนะคะทุกคนก็นั่นแหละหลังจากนั้นก็เลิกขายหวยนะคะเนื่องจากว่าตัวเองไม่ค่อยทำบุญก็เลยมองว่าตอนที่ตัวเองติดอ่ะคือแบบว่าเครียดมากก็เลยกลัวว่าถ้าขายแล้วคนอื่นเขาจะเครียดแล้วเขาก็แบบเหมือนเราจะมีผลกรรมกับเราหรือเปล่าแต่คือเนื่องด้วยตัวเองไม่เป็นคนชอบทำบุญไงคะก็เลยกลัวแบบกลัวไปแหละคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทุกคนก็นั่นแหละแต่ไม่ได้ว่าใครนะคะคือมันเป็นอาชีพของแต่ละคนเนาะทุกคนบางคนเขาขยันทำบุญเขาก็ไม่ได้มีปัญหาแต่มันคือแบบมันขี้เกียจนะคะก็เลยแบบตัดตรงนี้ไปก็คือมองเองแหละแต่ไม่รู้ว่ามันมีผลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็กระเป๋าแบรนด์เนมช่วงแรกก็ขายอยู่แล้วก็สร้างภาพมานิดนึงก็เลยเหนื่อยที่จะสร้างภาพและไม่อยากขายแล้วกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็ขี้เกียจสร้างภาพนะคะทุกคนก็นั่นแหละก็เลยตอนนี้ก็ขายทองอย่างเดียวนะคะทุกคนก็มีขายทองออนไลน์แล้วก็มีกลุ่มของตัวเองนะคะแล้วก็เลือกขายเฉพาะไม่ใช่เลือกขายสิเลือกเฉพาะคนที่เข้ากลุ่มเฉพาะคนไทยในออสเตรเลียนะคะแล้วก็มันก็จะเช็ค Facebook นิดนึงว่ามีตัวตนไหมแล้วก็ยังไงอะไรยังไงคือมันก็ตรวจเช็คประมาณหนึ่งนะคะทุกคนมันเป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่แต่งหน้านี่จะไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะคะทุกคนอย่างน้อยก็ต้องได้เขียนคิ้วแล้วว่าแล้วก็แบบได้ทาแป้งแล้วก็ทาลิปสติกนะคะถึงจะออกจากบ้านได้นะคะทุกคนแล้วมันก็เป็นคนที่แบบ
ชอบกินอะไรง่ายๆนะบางทีก็ก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ที่ชอบมากก็คือส้มตำนั่นแหละตามที่เล่าข้างบนนะคะก็มอนเป็นคนที่ขับรถยี่ห้อฮอนด้านะคะฮอนด้าซีวิกนะคะทุกคนก็เป็นคนแบบสายมูนะคะสายมูเตรูทำบุญก็ไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าจะชอบแบบเชื่อเรื่องมูมากนะคะถ้ามีโอกาสมันก็จะอยากไปเดินสายทำบุญนะคะแต่ว่าเรื่องเข้าวัดนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะทุกคนก็นั่นแหละมันเป็นคนที่แบบว่าชอบหาเงินนะคะทุกคนไม่ชอบอยู่เฉยๆแต่เป็นคนแบบเป็นคนขี้เกียจนะตรงๆที่ไม่ชอบทำงานหนักนะคะทุกคนงานไหนที่เบาเราได้เงินนะคะก็คือรับบทนะก็แบบก็คือขายของออนไลน์นี่ก็คือทำอยู่บ้านแล้วมันเป็นคนขี้เกียจตื่นเช้ามากนะคะทุกคนมันก็เลยเหมือนตอบโจทย์ว่าไปรษณีย์ก็เปิดตั้งแต่8โมง9โมงถึงแบบ5โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือมันสามารถตื่นสายได้มันก็เลยชอบงานออนไลน์นะคะทุกคนผลไม้ที่ชอบนะคะทุกคนมันชอบมะม่วงชอบพรอมแกรมภาษาไทยว่าอะไรวะทับทิมนะคะมันชอบทับทิมแล้วมันก็ชอบทุเรียนนะคะมันชอบลองกองอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนมันไม่ชอบกินข้าวนะคะมันจะชอบกินพวกที่เป็นเส้นๆมากกว่านะคะทุกคนแบบขนมจีนก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะชอบแบบเป็นเส้นมากกว่าที่จะมากินข้าวนะคะทุกคนส่วนมากก็จะแบบทำก๋วยเตี๋ยวกินหรือว่าต้มเส้นหรือว่าซุกี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะชอบมากที่เป็นเส้นนะคะทุกคนมันไม่ชอบทำบุญก็จริงนะแต่มันชอบแบบสวดมนต์นะคะทุกคนก็คือจะพยายามสวดให้ได้เช้าเย็นเช้าเย็นนะคะแต่บางวันก็ขี้เกียจนะทุกคนแต่ก็คือวัดช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเลยนะคะก็คือสวดมนต์ที่บ้านอย่างเดียวนะจ๊ะเป็นมอนอย่างนี้นะคะทุกคนมันชอบหาเงินใช้เองนะคะทุกคนถ้ามีโอกาสหรือมีลู่ทางในการทำงานเนี่ยมอนก็จะทำหาเองมีเงินเก็บเองนะคะเพราะว่าพึ่งผู้ชายยืมจมูกหายใจนี่คือแบบไม่ใช่มอนนะคะแต่ถ้าเขาให้ก็คือเป็นโบนัสนะคะทุกคนเมื่อก่อนมอนจะเป็นคนที่แบบว่าชอบแต่งตัวแฟชั่นจ๋านะคะชอบแบบไปกรุงเทพก็จะไปแวะแบบแพลตินัมไปช้อปปิ้งเสื้อผ้านะคะแต่ทุกวันนี้มอนจะชอบใส่แบบสบายๆชุดวอร์มกางเกงวอร์มเสื้อยืดอะไรอย่างนี้นะคะจะไม่ค่อยแต่งตัวเหมือนแต่ก่อนหรือด้วยความที่ว่าเราอายุเยอะก็ไม่รู้นะคะก็เลยกลายเป็นแบบชอบแต่งแนวสบายๆมากกว่าที่แบบอยู่บ้านหรือไปห้างไปอะไรก็จะชอบแต่งแบบกางเกงวอร์มเสื้อยืดธรรมดาไม่ขาวก็ดำอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นคนมีปัญหาเรื่องผิวไหมนะคะมันเป็นคนที่มันเคยเมื่อก่อนสมัยเรียนเลยนะคะมันเป็นคนที่แบบว่าแพ้ยากมากนะคะแล้วเนื่องด้วยว่าเราไปเรียนในเมืองนะคะเราไปเรียนที่ในเมืองก็เลยแบบเห็นเพื่อนหน้าขาวหน้าใสนะก็เลยไปถามเขานะคะแล้วก็บอกว่าเขาใช้ครีมอะไรนั่นนี่นู่นนะคะเขาก็เลยแบบแนะนำมาแล้วเราก็ไปใช้ตามนะคะก็ไปได้ครีมตลาดนัดนะคะพวกคนที่มันมีแบบพวกสารสเตียรอยหรืออะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรนะคะแต่เนื่องด้วยว่าถ้าพอเลิกใช้นะคะหน้าแบบเห่อขึ้นสิวขึ้นเป็นเม็ดแบบใหญ่ๆแบบเป้งเลยนะคะทุกคนแล้วทีนี้ก็ไปใช้เครื่องสำอางที่แบบถูกๆตามตลาดนัดนะคะก็เลยกลายเป็นหนักตอนนั้นแบบสิวขึ้นเต็มหน้านะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาเริ่มใช้แบบครีมที่แบบว่ามีส่วนผสมของของที่แบบรักษาสิวนะคะแล้วมันก็จะเป็นแบบมาใช้ครีมเกาหลีอะไรบางยี่ห้อไม่ถูกแล้วก็เป็นผื่นขึ้นเต็มหน้านะคะแล้วมอนก็เลยไปทำแบบไปกดสิวนะคะที่หน้ามอนเป็นหลุมเนี่ยคือมอนไปกดสิวนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นมาทั้งกดสิวทั้งทำเลเซอร์ทั้งอะไรทุกอย่างแล้วหน้ามอนบางนะคะทุกคนมอนก็เลยบอกกับตัวเองว่าต่อไปฉันจะไม่ทำแล้วอะไรกับหน้านะคะก็เลยนั่นแหละก็เลยตอนนี้ก็ใช้แค่ครีมแบบที่ใช้ถูกนะคะก็ใช้ตลอดไปแล้วก็ไม่คิดจะแบบใช้มั่วอีกนะคะเพราะว่ารักษายากมากนะคะทุกคนนั่นแหละนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่มอนมีนะก็ทำความรู้จักกันสำหรับใครที่อยากรู้จักนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จักก็ไม่อยากรู้จักก็เลื่อนผ่านเอานะคะทุกคนก็นั่นแหละมันก็ช่วงนี้ยังไม่มีแพลนกับไทยนะคะก็ถ้ากับไทยมอนอยู่ขอนแก่นนะคะทุกคนใครก็มาเจอแบบว่ามากินส้มตำกันได้นะคะทุกคนก็นั่นแหละสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนสำหรับคนที่มา subscribe ในช่องแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะคะไม่รู้ว่าคลิปไหนชอบไม่ชอบมอนก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ก็ทำไปเรื่อยแล้วแต่อารมณ์นะคะทุกคนก็นั่นแหละสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะติดตามกันได้2ช่องทางนี้เลยนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย